สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่19มิถุนายน2561กับความชี้ช้ำของตลาดหุ้นไทยวันนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็คุณผู้ชมก็คงจะเจอกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะลงไปตั้ง25จุดอ่ะคุณผู้ชมนะคะ1670ก็เมื่อวานนี้16791จะบอกว่า1680ก็เอาไม่อยู่นะหย่อนจาก1680มาเล็กน้อยนะคะมาปิดที่ 1679.68 จุดนะคะประเด็นก็คือที่เราคุยกันเมื่อวานนี้และวันก่อนๆ นะคะแล้วก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องคุยกันต่อไปด้วยนะเรื่องของการที่ทางด้านคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนนะคะมูลค่าเนี่ยมันเดี๋ยวกำลังจะมีมูลค่าใหม่ด้วยนะมูลค่าเดิมเนี่ยที่ประกาศกันไปที่เรารับรู้กันไปนี่คือ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าวันเมื่อเช้าเนี้ยมาละมีแหล่งข่าวมาละแหล่งข่าวกล่าวว่าอันนี้เพิ่มมาเป็น 200,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะที่จะเพิ่มวงเงินนะคะในส่วนของภาษีนำเข้าจากจีนเนาะเอาล่ะวงเงินก็เพิ่มขึ้นมาแล้วจาก 50,000 ล้านเหรียญมาเป็น 200,000 กว่า 200,000 ล้านเหรียญนะคะวันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคุณผู้ชมเมื่อวานลงไป25จุดตลาดหุ้นไทยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาดูกันต่อนะว่าตลาดต่างประเทศเขาเป็นยังไงกันบ้างจริงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตั้งแต่สหรัฐเป็นต้นมาเนาะกังวลอยู่เรื่องเดียวในขณะที่เมื่อวานนี้เองจีนก็ตอบโต้กลับด้วยนะคะว่าคือวงเงินเดิมนะ 50,000 ล้านเหรียญแต่ถ้าพอมีแหล่งข่าวบอกมาอย่างเงี้ย 200,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยจีนจะตอบโต้กลับหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันอีกครั้งนึงนะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะกับว่าที่หุ้นน้องใหม่พรุ่งนี้จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะ DOD Biotech นะคะก็เป็นผู้นำด้านการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบ ODM นะคะซึ่งเขาเน้นย้ำเน้นว่ามีส่วนประกอบหลักจากสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ให้บริการแบบครบวงจรแบบ One Stop Service ด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะในช่วงต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยย้ำช่องทางการรับชมแล้วก็มาเล่ารายละเอียดปัจจัยต่างๆกันนิดนึงก่อนนะคะช่องทางการรับชมอย่างที่เห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยค่ะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Search Channel 8นะคะก็จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงขึ้นมานะมีอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะคุณผู้ชมต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะมีเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ละค่ะเนาะก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะคะไม่ต้องเป็นกล่องใหญ่ๆก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีทางด้านของYouTube นะคะคุณผู้ชม Channel 8 Thailand นะคะรับชมได้ผ่านทาง YouTube นะคือคุณผู้ชมถามว่าเอ๊ะเราเป็น Facebook Live อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เราเป็น Streaming TV นะคะแล้วก็ช่องทางการรับชมของเราจริงๆหลักๆไม่ใช่ Facebook Live นะคะมาจากเนี่ยทั้งเว็บไซต์ทั้งพวกอุปกรณ์ทั้ง Android ทั้ง iOS ทั้งตัว Roku เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเนาะมี Twitter ด้วยนะคะเพิ่มอีกช่องทางนึงนะคะ CH8 Thailand นะคะทีนี้มาดูภาพต่างประเทศกันนิดนึงละค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเจอเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปนะคะกับสงครามการค้าที่ตอนนี้กำลังคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆนะดาวโจนส์กับ S&P 500ลบทั้งคู่เลยนะคะในขณะที่ Nasdaq บวกไปได้แทบจะไม่อยากบวกกันเลยทีเดียวนะคะเอเชียวันนี้ค่ะเอเชียเนี่ย Nikkei ลบ 0.85% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 1.78% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 2.23% นี่ที่ดูมานี่เยอะสุดก่อนนะเยอะสุดนะคะเวเต้ไต้หวันติดลบไป 1.64% คอสปีเกาหลีใต้นะคะติดลบไป 0.81% อินโดนีเซียน่าจะมีปัญหาแล้วนะของ investing.com เนี่ยอินโดนีเซียไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะติดลบไป 2.08% ในขณะที่ Straits Times สิงคโปร์บวกไป 0.05% ลบกันส่วนใหญ่นะคะลบที่สุดก็คือหั่งเส็งฮ่องกงนั่นเองนะคะติดลบไป 2.21% นะคะประเด็นที่เล่ากันไปนะมาดูน้ำมันดีกว่าน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะคุณผู้ชมบวกเล็กน้อยอ่ะ65ดอลลาร์85เซ็น
นะถ้าจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะราคาทองคำนะคะก็1,280 ดอลลาร์10เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ทุกคนก็ตอนนี้เริ่มหันมามองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างทองคำแล้วล่ะนะคะคุณผู้ชมก็ทำให้ทองคำขยับขึ้นเล็กน้อยค่าเงินบาทก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะอ่อนค่านะคะ32.65 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเนี่ยแหละเป็นประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องเทรดวอร์เรื่องเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วดูท่าทางตลาดหุ้นไทยเตรียมจะเปิดรับเรื่องนี้ด้วยติดลบต่ออีกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยไปถามนักวิเคราะห์นะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะมีว่าที่ตอนนี้ต้องเป็นว่าที่หุ้นน้องใหม่ก่อนเพราะพรุ่งนี้จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะบอกไปแล้วนะคะกับทางด้านของบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบ ODM นะคะที่มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัดจากธรรมชาติและก็ให้บริการแบบครบวงจรแบบ one stop service ด้วยนะคะก็เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของ DOD Biotech นะคะสวัสดีค่ะคุณสุภมาศค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะขอบคุณนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะเหล่าชาวนักลงทุนแล้วก็ว่าที่ผู้ถือหุ้นในอนาคตของ DOD ด้วยนะคะก่อนอื่นมาอธิบายกันนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบ ODM นะคะที่มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ให้บริการแบบครบวงจรแบบ One Stop Service นะคะหลายคนสงสัยการให้บริการในเรื่องของการผลิตแบบ ODM นี่คือยังไงคะคือส่วนใหญ่คนไทยจะคุ้นเคยคำว่า ODM ใช่ค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็น ODM แล้วก็เองค่ะ ODM ของเราเนี่ยมาจากคำว่าดีไซน์ซึ่งความหมายคือว่าเราเนี่ยเป็น One Stop Service ค่ะเริ่มตั้งแต่รับคำสั่งนะคะให้อ่านดีออกแบบสูตรผลิตภัณฑ์คือตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้จนพอจะมีผลลัพธ์ก็นำผลผลิตเนี้ยไปขึ้นทะเบียนออยให้ลูกค้าและระหว่างรอทะเบียนออยออกเนี้ยก็จะช่วยลูกค้าในการดีไซน์เรื่องการตลาดดีไซน์และเรื่องการติดตั้งดีไซน์ทุกอย่างค่ะจนถึงทะเบียนออยออกก็ผลิตสินค้าส่งให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นความหมายคือว่าลูกค้ามาแต่ตัวกับความฝันแล้วก็เงินทุนก้อนหนึ่งลูกค้าก็กลับบ้านจะรอรับสินค้าได้เลยดีไซน์ที่เราใส่เข้าไปให้เนี่ยเราจะเน้นหนักในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศเพื่อให้สินค้าของลูกค้าเนี่ยมี value added product เพื่อที่จะยกขึ้นชื่อเองจากสินค้าอื่นในท้องตลาดแล้วก็ออกไปแข่งขันกับเจ้าเดิมๆในท้องตลาดได้ค่ะเลยมีคำว่าดีดอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวมูลค่ามาร์จิ้นของบริษัทเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงเพราะว่าเราใส่โน้ตฮาวเราใส่นวัตกรรมเข้าไปเราจะเลือกสินค้าที่เหมือนสินค้ารับจ้างทำทั่วไปอะค่ะค่ะก็พูดง่ายว่าเราทำตั้งแต่ต้นรับดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้าแล้วลูกค้าไปทดลองใช้แล้วเสร็จแล้วก็พอใช้จนพอใจเสร็จปุ๊บมันได้ผลจริงตามที่ลูกค้าต้องการก็นำไปขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนให้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแบรียร์ของกิจการเราค่อนข้างสูงเพราะว่าเราบอกว่าที่สำคัญคือเราใส่ความรู้เราใส่โน้ตฮาวเราใส่นวัตกรรมที่ทำแตกต่างจากคนอื่นนะคะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคือแบบท่านอื่นๆเนี่ยในบริษัทที่เป็นประเทศเดียวกันกับเราเนี่ยคือเขาไม่มีในส่วนของการดีไซน์ตรงนี้หรือเปล่าคะหรือว่าจะน้อยมากนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นODMก็คือรับจ้างผลิตไปใช้เฉยๆใช่ค่ะจะไม่ได้มีส่วนช่วยในการดีไซน์อะไรทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างของเรามันก็เลยบอกว่ามันมีแวร์เรียกโปรดักต์ได้นะคะค่ะทีนี้ในแง่วัตถุดิบบอกว่าเป็นสารสกัดมาจากธรรมชาติเราสารมันของเรามาจากไหนบ้างคะวัตถุดิบเป็นยังไงบ้างคะสารสกัดของเราคือสารสกัดเรียกว่าเป็นภาษาง่ายก็คือผักสมุนไพรนะคะทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศรวมถึงสารสกัดจากพริกไทยข้าวต้มค่ะพวกนี้ค่ะค่ะลูกค้าเห็นง่ายๆก็คือพวกนี้ค่ะซึ่งจริงๆลูกค้าเองก็บอกความต้องการกันว่าต้องการที่จะเป็นวัตถุดิบเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าคะใช่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนมาเพราะว่าอยากทำตัวบำรุงสมองบำรุงสายตาอยากทำตัวช่วยให้ผิวพรรณหรือว่าร่างกายแข็งแรงทำตัวที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าส่วนที่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรู้ของฐานดีของเราที่จะแนะนำลูกค้ามากกว่าโอเคเพราะว่าเราเป็นดีไซน์ค่ะไม่รู้อะไรเลยค่ะความรู้แค่ว่าอยากจะทำตัวที่คุณแม่ทานแล้วแข็งแรงรว
ก็เรารับมาผลิตให้แต่นี่เหมือนค่ะเหมือนง่ายๆคุณปอมให้ผู้เห็นค่ะคุณปอมจะไปงานแต่งงานคุณปอมเดินมาหาพึ่งบอกว่าจะมาตัดชุดไปงานแต่งงานจบเราเล่าให้ฟังเองว่าอาจจะชุดแบบไหนอะไรคุณปอมมีแค่ว่าจะมาจัดชุดไปงานแต่งนะที่เดี๋ยวเราคิดให้หมดค่ะค่ะเห็นภาพง่ายๆค่ะโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันนิดนึงว่าโอ้โหมีความโดดเด่นขนาดนี้ในรูปแบบการดำเนินธุรกิจนะคะผลประกอบการช่วงที่ผ่านมาของเรานี่เป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหุ้นโกลด์สต็อกนะคะก็คือเรามีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เปิดโรงงานมาจนถึง Q1 ปีนี้นะคะโดยเฉพาะ Q1 ปีนี้เนี่ยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับ Q1 ปีที่แล้วนะคะอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าเราอั้นย้ายโรงงานคือโรงงานเก่าเนี่ยกำลังการผลิตเราแน่นหมดแล้วเราไม่มีที่แม้กระทั่งจะกองของนะคะเราก็เลยย้ายโรงงานจาก1ไร่มาเป็น17ไร่ทำให้เราสามารถที่จะรับลูกค้าเก่าแล้วก็รับลูกค้าใหม่รายใหญ่เพิ่มขึ้นได้อะค่ะก็เลยทำให้รายได้ของเราเนี่ยจะเห็นว่าเป็นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำไรของ Q1 ปีนี้เนี่ยเกือบจะเท่ากับกำไรของปีที่แล้วทั้งปีอะค่ะโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอดีเราค่ะค่ะค่ะพอดีอะไรนะคะพอดีเราย้ายโรงงานแล้วเราขยายอย่างที่บอกค่ะเราขยายค่ะแต่ว่าพออันนี้คือปี Q1 ของปีนี้ที่แบบเติบโตก้าวกระโดดจากปีที่แล้วหลายๆคนบอกว่าแล้วจากนี้ไปยังจะเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกไหมอะคะจริงๆต้องบอกว่าอยากให้ดูการทำงานแล้วก็การบริหารงานของผู้บริหารของเราตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าอดีตมันก็ฉายภาพไปถึงปัจจุบันได้แล้วก็อาจจะเห็นถึงอนาคตได้นะคะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นเหมือนโกลด์สต็อกนะคะเรามีความเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดแล้วก็หลัง IPO เนี่ยปัจจุบันนี้เราทำธุรกิจเดียวที่คุณปอมพูดก็คือรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพูดง่ายๆว่ารับทำแบรนด์ให้ลูกค้าแต่หลังจาก IPO เนี่ยเรามีอีก4ธุรกิจใหม่นะคะซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นโดยความน่าจะเป็นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเหตุผลคือเราก็ต้องการกระจายความเสี่ยงเราไม่อยากพึ่งกับธุรกิจเดียวแล้วเราก็ต้องการมีโกรธขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก4ธุรกิจใหม่นี้ที่เราจะขอเงิน IPO ไปทำเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ที่เราจะได้เพิ่มเติมจากธุรกิจเดิมค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะ4ธุรกิจใหม่นี้ค่ะก็สั้นๆนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราจะตั้งโรงสกัดขึ้นมาเพื่อที่จะมาสกัดสารใช้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย่อมจะไปสะท้อนถึงธุรกิจปัจจุบันของเราที่เราจะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยลดต้นทุนสารสกัดที่เราลองสกัดอยู่แล้วเนี่ยได้ครึ่งๆนะคะเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวแล้วนอกจากเราจะสกัดสารเพื่อใช้เองแล้วเนี่ยเรายังจะรับจ้างสกัดเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีโรงสกัดที่ครบวงจรเนี่ยไม่ถึง10โรงงานนะคะและนอกจากรับจ้างสกัดแล้วเนี่ยเราก็ยังจะสกัดเพื่อการขายทั้งขายในประเทศแล้วก็ขายส่งออกโดยเราจะเน้นสกัดสมุนไพรไทยซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเยอะและสามารถออกไปแข่งขันด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีความเสี่ยงในการที่จะทรัพยากรธรรมชาติช็อตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเดิมแต่คนละกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มแหล่งรายได้เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นธุรกิจตัวที่สองนะคะเมื่อมีโรงสกัดแล้วก็ต้องมีที่ตรวจดีแลบเพราะฉะนั้นธุรกิจตัวที่3เนี่ยเราจะตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 17025เพื่อที่จะเป็น in-house เอาไว้ตรวจสารกัดจากพืชจากโรงสกัดเราและยังรับตรวจทั้งประเทศเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยอย่างโรงงานของดิฉันเนี่ยตั้งอยู่มหาชัยมีอุตสาหกรรมห้องเย็นอาหารส่งออกเยอะมากพวกนี้ถูกบังคับตรวจเชื้อถูกบังคับตรวจโลหะหนักเพราะฉะนั้นแค่ลูกค้าในมหาชัยเราเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจใหม่เราเนี่ยอยู่ได้แล้วยังไม่รวมตรวจพืชผักผลไม้ตามด่านชายแดนตรวจน้ำเสียในสหกรรมอีกอันนี้เป็นธุรกิจตัวที่3ค่ะซึ่งธุรกิจใหม่ตัวที่2ตัวที่3เนี่ยเราไม่ได้คิดเองทำเอง DOD เนี่ยเดินตามเมกะเทรนด์ของรัฐบาลซึ่งออกแผนแม่บทพัฒนาสุขภัยแห่งชาติฉบับปี60-65และรัฐบาลเนี่ยระบุอย่างชัดเจนเลยว่าสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยตั้งโรงสกัดพืชสมุนไพรของไทยและมีแลบในการตรวจของตัวเองในแผนแม่บทเนี่ยระบุไว้ว่าสมุนไพรมีมูลค่าตลาด200,000 ล้านและจากข้อมูลยูโรมอนิเตอร์เนี่ยบอกว่าปี59เนี่ยตลาดอาหารเสริมและวิตามินเนี่ย50,000 ล้านปี60เนี่ยขึ้นมาเป็น60,000 ล้านเพราะฉะนั้นเราเนี่ยยังเป็นจุด
เล็กๆในเคก้อนใหญ่ที่ธุรกิจ DOD เนี่ยสามารถที่จะ diversify ขึ้นไปได้อีกมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดเองทำเองเราไม่ได้เดินเองเรามีทั้ง BOI ที่ช่วยซัพพอร์ตเราอยู่ DOD ได้ BOI 2ใบนะคะเรามีหน่วยงานราชการต่างๆที่พร้อมจะซัพพอร์ตเอกชนเพื่อให้เดินตามเมกะเทรนด์ของรัฐบาลในแผนแม่บทนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีธุรกิจใหม่อีก2ตัวคือการทำแบรนด์ตัวเองเพราะว่าพอเรามีโรงสกัดเองแล้วเนี่ยนอกจากเราจะสกัดสารสกัดจากพืชขายเป็นรอแมทเทเรียลแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็น่าจะเอาสารสกัดนั้นมาทำเป็นสินค้าไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองสินค้าซึ่งไม่ซ้ำกับธุรกิจเดิม OEM ของเราเพราะนั้นเราก็จะทำแบรนด์ใหม่แล้วก็มองถึงเครื่องดื่มสมุนไพรชีผลานะคะซึ่งเป็นที่นิยมต่างจังหวัดมากและเราเนี่ยได้ไปซื้ออนุสิทธิบัตรมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อที่จะเอามาทำเป็นสารสกัดชีผลาผงให้รูปแบบมันทันสมัยขึ้นดื่มง่ายขึ้นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยได้ออกสินค้าเพื่อรองรับ Aging Society ในปี65ในปี65เนี่ยกล่าวไว้ว่าคนไทยเนี่ยจะมีผู้สูงอายุ1ใน3ของประชากรคือประมาณ20ล้านคนพูดถึงผู้สูงอายุนึกถึงอะไรคะนึกถึงคนที่รักสุขภาพมากๆนึกถึงคนที่มีกำลังซื้อนึกถึงคนที่ไม่ได้ซื้อเองคุณปอมอย่างเราลูกหลานเราก็ซื้อให้พ่อแม่เพราะฉะนั้นตลาดนี้ใหญ่มากแต่ขณะนี้การแข่งขันยังไม่สูงมากนะคนยังไม่นึกถึงพูดถึงอาหารเสริมคนส่วนใหญ่นึกถึงแต่บิวตี้ยังไม่ได้นึกถึงเฮลตี้หรือเอจิ้งสตูดิโอมากเพราะฉะนั้นตลาดนี้ตอนนี้การแข่งขันยังไม่ดูเดือดเพราะฉะนั้นเรารีบเข้าไปก่อนเนี่ยค่ะ4ธุรกิจอย่างน้อย4ธุรกิจใหม่ที่เราเหมือนกับต่อยอดหรือต่อเนื่องมาจากธุรกิจเดิมแต่เป็นแหล่งรายได้คนละแหล่งเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันย่อมที่จะสะท้อนถึงความเติบโตของธุรกิจเราในอนาคตนะคะรวมทั้งจริงๆแล้วถ้าเราดูตัวเลขอะไรต่างๆเราจะเห็นถึงความน่าสนใจแล้วก็ความแข็งแกร่งทางการเงินของ DOD และอีกอย่างนึงเนี่ย DOD ทำธุรกิจเงินสดค่ะซื้อขายคือเลื่อนขาย50 50 50แรกเมื่อตกลงซื้อขายกัน50หลังขอเก็บก่อนส่งของเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องของหนี้เสียนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งทุกอย่างของ DOD ในทุกๆด้านนะคะค่ะฟังดูแล้วนี่จุดเด่นจุดแข็งนี่เพียบเลยนะคะทีนี้ก็เลยต้องถามว่าแล้วปัจจัยเสี่ยงล่ะคะเพราะว่าเรามีอะไรบ้างไหมที่มันจะมาแบบกระทบแล้วเราวางแผนในส่วนตรงนั้นยังไงบ้างอะคะจริงๆอย่างที่บอกค่ะสมัยก่อนคือเราเพิ่งพิงกับธุรกิจเดียวนะคะคือรับจ้างผลิตสารเสริมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบมีปัญหาเรื่องของเครื่องจักรกระบวนการผลิตอะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่สามารถผลิตสิ่งของให้กับลูกค้าได้นะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยเราก็เลยได้แก้ปัญหาในการที่เราก็พยายาม diversify ธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะไม่กระโดดไปทำธุรกิจที่เราไม่คุ้นเคยสมมติเราอยู่ตรงสมุนไพรที่บอกวันนี้เราจะไปสร้างคอนโดขายแล้วมันคงไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเราก็พยายามปิดความเสี่ยงด้วยการที่ทำธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมใช่ทำธุรกิจที่เรามีความรู้มีความรู้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าแล้วก็พยายามทำธุรกิจที่มีแบเรียร์สูงคือธุรกิจที่คู่แข่งน้อยมาร์จิ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจ4ตัวให้เราเลือกมาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์การกระจายความเสี่ยงและการความเสี่ยงของเราได้นะคะโดยการที่เราทำสิ่งที่ต้องใช้ความรู้ใช้นวัตกรรมใช้โนว์ฮาวไม่ใช่ใครมีทุนก็มาเปิดโรงงานโรงสกัดแข่งกับเราได้ไม่ใช่ท่านต้องไปหาโนฮาวอีกมากมายกว่าท่านจะรู้ในเรื่องของกระบวนการสกัดอะค่ะและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้พยายามกระจายความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ปิดความเสี่ยงทุกอย่างไว้ค่ะแล้วปัจจัยอย่างพวกภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยมักจะเจอเรื่องของความล่าช้าของโครงการภาครัฐหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีเราจะเจออย่างนั้นบ้างไหมค่ะต้องบอกว่าจริงๆธุรกิจ Beauty and Healthy เป็นธุรกิจดาวรุ่งมานานนะคะอยากจะวิเคราะห์ด้วยความส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราไม่ได้ขายแต่ผลิตภัณฑ์แต่มันเป็นธุรกิจที่เราขายความหวังผู้บริโภคเข้าไปแล้วหวังว่าจะแข็งแรงหวังว่าจะสวยงามถ้าให้เพิ่งเทียบเป็นภาษาง่ายๆแบบเราเพิ่งคิดว่าธุรกิจ Beauty and Healthy เนี่ยทั่วเหมือนลอตเตอรี่ซึ่งถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนซื้อมันก็ยิ่งร้อยลงไหมก็ไม่ก็ยังซื้ออยู่นะยิ่งกลายเป็นค่ะเพิ่งว่าลอตเตอรี่จริงๆเหมือนปัจจัยสี่ของคนนี้ซ้ำไปยังไงจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อข้าวแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อลอตเตอรี่บางคนอาจจะไม่กินข้าวด้วยแต่เชื่อว่าซื้อลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นความมันเป็นภาพของธุรกิจความหวังแล้วจริงอาหารเสริมจะพูดไปแล้วเนี่ยเราถามว่าปัจจัย4ที่เราเรียนมาตั้งแต่ป.1 คืออะไรบ้างอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารเสริมเนี่ยค
คืออาหารและคือยาไม่คือสองในปัจจัย4ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ตำรับยาสมัยพระนเรศวรพระนารายณ์มาถึงตำรับยาหมอพรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาถึงปัจจุบันที่แม้กระทั่งองค์การเภสัชหรือว่าโรงพยาบาลอภัยภูเบศรหรือคุณหมอต่างๆเนี่ยก็ทำกันเพราะฉะนั้นมันเป็นสินค้าคลาสสิกค่ะที่มันอยู่ในปัจจัย4อยู่ในชีวิตของคนไทยคนไทยยังต้องบริโภคไม่ว่าจะมีสตังค์มากหรือสตังค์น้อยก็จะต้องการเงินส่วนนี้สำหรับที่จะมาใช้กินใช้อยู่เพราะฉะนั้นอาหารเสริมเนี่ยมันคือสินค้าความหวังมันคือสิ่งที่บำรุงร่างกายให้แข็งแรงทำให้งดงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็วิเคราะห์แล้วเราก็มองว่ามันเป็นธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจคลาสสิกยังไงก็อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปอะค่ะแต่เห็นบอกว่าเราจะมีในเรื่องของการส่งออกด้วยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะก็อาจจะมีส่วนบ้างค่ะแต่ว่ามันก็คงต้องมีกรรมวิธีในการที่ทำธุรกิจว่าเราจะกระจายความเสี่ยงหรือว่าลดความเสี่ยงยังไงบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของรายละเอียดในอนาคตที่เราก็ต้องมานั่งดูว่ารูปแบบของการซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการซื้อขายแบบไหนนะคะค่ะแหมวันนี้เราได้ข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะรู้จักบริษัทเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่างเป็นทางการนะคะต้องถามนิดนึงว่าไปโรดโชว์มาไปให้ข้อมูลกับบรรดานักลงทุนทั้งสถาบันก็ดีนะคะเขาตอบรับเรายังไงกันบ้างอะคะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยวันที่ไปรถโชว์ทุกๆครั้งเนี่ยเก้าอี้ไม่พอนั่งนะคะก็เป็นเรื่องที่เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็ภาคภูมิใจนะคะที่มีนักลงทุนให้ความสนใจกับเรามากแล้วสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงตอนที่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันนะคะหรือว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยจองซื้อเนี่ยหุ้นที่เรามีให้เนี่ยก็ไม่เผาคำต้องการท่านนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เสียใจแล้วก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าเราก็ทำได้ดีที่สุดแค่นี้กับทางอันเดอร์ไรท์นะคะความต้องการก็มากเกินกว่าที่เราได้จัดไว้ให้เยอะอะค่ะค่ะมีคุณผู้ชมถามมาด้วยนะคะว่าในฐานะผู้บริหารเนี่ยมองว่า DOD จัดอยู่ในหุ้นประเภทไหนคะเราพูดได้เลยค่ะว่าเราเป็นหุ้นแบบประเภทโกลด์สต็อกค่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนาะว่าเราเป็นโกลด์สต็อกใช่ค่ะเราก็มีการนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ค่ะซึ่งที่ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีกำไรมาโดยตลอดซึ่งในแง่ของกำไรถ้ากำไรปุ๊บเราก็เนี่ยเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% แน่นอนสำหรับผู้ถือหุ้นนะคะทีนี้อยากให้ความมั่นใจนิดนึงพรุ่งนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เลยนะคะเราต้องบอกว่าเรามั่นใจในการเข้าซื้อขายในวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราเป็นผู้นำทางด้านการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบ One Stop Service ที่มีนวัตกรรมใส่เข้าไปประกอบกับด้วยตัวเลขผลประกอบการของ Q1 ปีนี้นะคะที่เห็นว่าเกือบอย่างที่บอกว่าเกือบเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีนี้ก็จะเห็นการเติบโตของเราที่มันขยายหลักๆมาจากการขยายโรงงานแล้วก็ขยายกำลังการผลิตซึ่งตรงนี้ DOD อยากจะตอกย้ำถึงความน่าสนใจแล้วก็ความแข็งแกร่งทางการเงินของเรานะคะประกอบกับถ้าเกิดที่เราได้เล่าไปแล้ว IPO เนี่ยเราจะไปทำ4ธุรกิจใหม่ซึ่งแตกลายจากธุรกิจเดิมแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ใหม่ซึ่งธุรกิจทั้งหมดเนี่ยนะคะจะสามารถต่อยอดธุรกิจเก่าแล้วก็ทำกำไรให้เราได้แล้วก็จะแบ่งเป็นแหล่งรายได้ของเราในอนาคตถ้าเกิดท่านนักลงทุนได้เข้าศึกษาดีๆนะคะรวมทั้งเนี่ยอยากให้นักลงทุนเนี่ยได้เชื่อมั่นในคณะผู้บริหารDODที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราได้ทำงานมานะคะและที่สำคัญเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลในการเข้ามาบริหารกิจการซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยตอกย้ำความสำเร็จในธุรกิจของเราในอนาคตได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจในหุ้นโกลด์สต็อกของเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าเราเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่ใน700ตัวเนี่ยเราก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งที่จะเป็นหุ้นที่นักลงทุนถือได้ระยะยาวด้วยซ้ำไปค่ะค่ะทีนี้อีกนิดนึงคุณผู้ชมถามมาว่า PE เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มประเภทเดียวกันเนี่ยของเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะในราคาเสนอขาย9.30 บาทนะคะ PE ของเราเนี่ย17 เท่าในขณะที่ธุรกิจใกล้เคียงกันกับของเราเนี่ย PE ที่ประมาณ32 เท่าค่ะโอเคเรายังเราดิสคาวลงเลยเราดิสคาวลงมาเพื่อที่จะฝากเนื้อฝากตัวกับท่านนักลงทุนใหม่ค่ะอยากจะเป็นหุ้นขวัญใจมหาชนที่ใครๆก็ซื้อง่ายขายคล่องอะค่ะอยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองเอ็กซเรย์ดูหุ้นเราแล้วก็อยู่ในวิสัยที่ท่านลงทุนได้นะคะเราก็เลยดิสคาวลงมาให้ทุกคนมีความสุขอะค่ะค่ะแต่จริงๆแค่ฟัง
รายละเอียดในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์เราเป็นแบบ ODM ไม่ใช่ OEM นะคะคุณผู้ชมคะเราฟังแล้วเนี่ยสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยด้วยนะคะสารสกัดจากธรรมชาติแล้วเราก็จะเป็นเนี่ยเงินก้อนนี้ที่จากการระดมทุนเนี่ยเราจะเป็นแลบแล้วมีด้วยในเรื่องของการตรวจสารในอนาคตด้วยตรวจทุกประเภทด้วยพวกอาหารต่างๆเนี่ยผักผลไม้นะคะต่อไปคุณปอมจะได้กลิ่นส้มบางมดกับกลิ่นส้มเขียวหวานแล้วจะไม่ได้แค่กลิ่นส้มยูสุนะคะคุณต่อไปคุณปอมจะได้กลิ่นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นกระดังงาจำปาจำปีแล้วจะไม่ได้กลิ่นแค่กลิ่นกุหลาบเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายคือสมุนไพรไทยเนี่ยจะออกไปสู่ต่างประเทศมันจะไม่ใช่แค่สารแค่ผงมันจะเป็นถึงกลิ่นน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้กลิ่นกะเพราจะไปจนถึงตัวกลิ่นหอมๆของดอกไม้ต่างๆซึ่งเป็นของไทยผลไม้ไทยดอกไม้ไทยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถึงที่ดีดีจะทำออกไปให้กับชาวโลกได้รู้จักส้มกลิ่นส้มเขียวหวานค่ะต้องชนะกลิ่นส้มยูสุค่ะค่ะฟังแค่นี้ก็อยากใช้ผลิตภัณฑ์พูดเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเติบโตเห็นอนาคตเรียบร้อยแล้วเพราะว่าของไทยอ่ะแล้วเราไม่สนับสนุนของไทยแล้วใครสนับสนุนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคให้มีน้ำหอมผิงกระดังงาค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณสุภมาศค่ะพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคะขอให้ลุงให้แบบราคากระฉูดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ DOD Biotech จำกัดมหาชนพรุ่งนี้นะคะเป็นวันซื้อขายวันแรกนะคะเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะด้วยราคา IPO นะคะ9.30 บาทนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าจะไปยังไงนะพื้นฐานแกร่งขนาดนี้นะคะแล้วมีอนาคตที่เติบโตขนาดนี้นะคะเป็นปอมยังมั่นใจนะคะคุณผู้ชมเป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มั่นใจหรอนะแล้วก็บอกไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิที่ทำได้นะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แดงตามคาดค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยติดลบไป 12.18 จุดนะคะหรือว่าติดลบไป 0.73% ดัชนีอยู่ที่ 1,667.50 จุดลงต่อนักวิเคราะห์เมื่อกี้แอบเห็นคุณกิตพลเข้ามาดูในรายการแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้ววันนี้นักวิเคราะห์เป็นคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะจาก UBK เฮียนประเทศไทยนะคะตอนนี้กำลังต่อสายอยู่นะคะคุณกิตพลก็เดี๋ยววันนี้มาดูคุณกิตพลจะมองยังไงกันบ้างนะคะแต่เอาเป็นว่าปอมฝาก DOD ไว้กับอ้อมใจอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของ DOD Biotech จำกัดมหาชนนะคะฟังแล้วนี่ชอบมากเลยอ่ะ ODM เป็นแบบดีไซน์นะคือคนอื่นเป็น OEM แต่ DOD เนี่ยเป็นดีไซน์ผลิตแบบคือตั้งแต่ต้นรับดีไซน์ผลิตภัณฑ์คือปอมเดินไปบอกเลยบอกว่าอยากได้แบบไม่แก่กินแล้วไม่แก่หรือว่าแก้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกทำให้ผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินไปบอกเขาก็จะนำเสนอมี R&D ครบวงจรนะคะนำเสนอทำแบรนด์ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งอย.ให้เรียบร้อยด้วยนะคะทีนี้มาคุณกิตพลเอายังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวขอเล่าต่ออีกนิดนึงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ในเรื่องของสมุนไพรไทยนะมาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ทำมาผลิตเป็นพวกวิตามินหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ความงามอื่นๆหรือว่าเรื่องแอนตี้เอจจิ้งนะคะแล้วก็เงินระดมทุนที่ได้เนี่ยแน่นอนแหละไปทำในเรื่องของจัดตั้งโรงงานสกัดรับจ้างสกัดนะคะแล้วก็มีทำเพื่อขายในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะมีแลบตรวจสารอย่างที่บอกไปแล้วอันนี้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติเลยนะคะระดับสากลนะคะแล้วอันที่4ธุรกิจที่4ที่นำเงินก้อนนี้ไประดมทุนเนี่ยก็คือทำแบรนด์ของตัวเองซึ่งจะไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ที่เขาทำ ODM นะคะก็คือทำในส่วนของตรีพลานั่นเองนะคะตรีอ่านไม่เคยออกสักทีตรีพลาคือกินนะเคยกินนะเมื่อก่อนเนาะอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำแบบเป็นผงแล้วดื่มง่ายนะคะก็เนี่ยเป็นในส่วนของทางด้านธุรกิจหลักๆนะคะของทางด้าน DOD แล้วก็จะมีในส่วนของการระดมทุนก้อนนี้เนี่ยที่จะมาทำระดมทุนทั้ง4ธุรกิจด้วยกันนะคะอ่ะตอนนี้คุณกิตพลพร้อมแล้วนะคะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อกี้แอบเห็นเข้ามาดูแล้วขออภัยนะคะเผอิญธุรกิจ DOD น่าสนใจมากเลยนะตรงกับความต้องการส่วนตัวก็คิดว่าคุณผู้ชมก็ต้องการด้วยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ anti aging แล้วก็ความงามเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไม่งามเลยเล่าตั้งแต่ต้นรายการไปแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสุดยอดมากๆนะคะคุณกิตพลจัดไปเรียบร้อยเนาะแล้วแถมแบบตอนนี้มีแหล่งข่าวบอกว่าจะเพิ่มในส่วนของ
วงเงินมูลค่าเนี่ยจาก 50,000 ล้านนะจะเพิ่มเป็น 200,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์เอ้ยเดี๋ยวเริ่มงงตัวเองนะ 200,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะในเรื่องของการคิดภาษีนำเข้าจากจีนเนาะทีนี้เนี่ยเช้าวันนี้เปิดมาตลาดหุ้นไทยร่วงซะขนาดนี้ไปไงต่อดีคะครับก็ต้องบอกว่าภาพของตลาดดูค่อนข้างจะอ่อนแอในระยะสั้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่กระทบเข้ามาอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องตัวสงครามการค้าซึ่งต้องบอกว่าไปมาเนี่ยความกังวลมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสงครามที่สู้กันด้วยวาจาแต่ว่าพอไปมาเนี่ยพอมันเริ่มมีของจริงเข้ามาแล้วเริ่มมีการขยายขนาดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มไปถึงสินค้าสำคัญสำคัญขึ้นก่อนหน้านี้พูดแต่ไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าไปมาเนี่ยพอเริ่มมีการมาบล็อกสินค้าบางอย่างโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีจากจีนเริ่มพูดไปถึงสินค้าที่จะบล็อกเป็นสินค้าสำคัญที่เป็นหัวใจหรือว่าเป็นกล่องดวงใจอเมริกาอย่างเช่นพวกสินค้าเกษตรนะครับพวกการถั่วเหลืองพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเริ่มเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเริ่มต้องมาประเมินกันใหม่ครับว่าเอ๊ะความเสี่ยงเรื่องของตัวการทำสงครามหรือข้อขัดแย้งทางการค้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระทบมากกว่าที่คนคิดนะครับคือถามว่าคนก็จะสงสัยกันว่าเอ้าเขาลบกันมันจะกระทบยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเขาลบกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ยึดลบกันแค่2ประเทศคือมันก็จะมีความเสี่ยงครับสมมติว่าจีนเองมีคนที่นำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาเยอะพอสมควรทีนี้พอจีนยุติการนำเข้าหรือบล็อกอเมริกาทำให้ของอเมริกาแพงขายเข้าไปในนั้นได้ยากนะครับของอเมริกาก็ต้องมีความก็ต้องมาถามว่าแล้วมันจะทะลักไปไหนได้บ้างนะครับบางอย่างอาจจะทะลักเข้ามาที่ไทยหรือเปล่านะครับแล้วเราเองก็มีสินค้าเกษตรที่ทำพวกเกษตรด้วยมันจะมีตัวไหนที่มันกระทบเราบ้างไหมนะครับอันก็จะเริ่มมีคำถามไปทำนองนี้ครับว่าตกลงเขาบล็อกกันไปบล็อกกันมาเนี่ยอะไรจากจีนจะทะลักเข้าไทยบ้างนะครับเหล็กจีนจะมาไหมหรือว่าสินค้าตัวไหนจะมาบ้างกับอเมริกาเองก็จะมีของไหนที่มันทะลักเข้ามาบ้างหรือของที่บางคนอาจจะทำขายอเมริกาแล้วพออเมริกาขายจีนไม่ได้ทะลักเข้ามาบ้านเราแทนมันก็จะมีความอีลุงตุงแนงที่คนเองก็ยังประเมินได้ก็น่าจะยากนะครับว่าตกลงแล้วมันจะกระทบมากหรือน้อยยังไงอันนี้ก็เป็นชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่สองก็ต้องบอกว่าในร่วงวันศุกร์นี้ครับการประชุมในกลุ่มโอเปกเองเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับเพิ่มกำลังการผลิตนะครับคือจริงๆแล้วถึงแม้เราเห็นการคุมกำลังการผลิตในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มโอเปกมีการผลิตน้ำมันดิบจริงๆเกินกว่าตัวเลขที่เคยตกลงกันเอาไว้นะครับเยอะพอสมควรซึ่งถ้ามองก็ต้องมองในแง่ดีก็ได้นะครับคือถ้ามองแง่ดีเนี่ยการที่คุยกันไว้แล้วถึงเวลาจริงผลิตเพิ่มได้เยอะกว่านั้นเนี่ยมันแสดงว่าคือของมันต้องขายได้ไงมันจึงผลิตได้เยอะนะครับการที่ผลิตได้เยอะแสดงว่าจริงๆแล้วโลกเองก็มีดีมานด์ในเรื่องของตัวน้ำมันดิบในเรื่องของตัวอะไรระดับหนึ่งนะครับดังนั้นตรงนี้การที่จะมาผลิตเพิ่มให้มันสอดคล้องกับดีมานด์หรือการผลิตจริงซึ่งทุกวันนี้ทำได้เกินกว่าตัวเลขนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยลบนั่นจริงๆแล้วหลังจากเรื่องนี้นะครับหลังจากมีความชัดเจนการประชุมโอเปกแล้วเนี่ยราคาน้ำมันน่าจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วถ้าจะแย่ที่สุดเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการแย่ในช่วงนี้ครับคือแย่ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมจริงแต่หลังการประชุมจริงเนี่ยสถานการณ์ต่างๆน่าจะเริ่มเห็นภาพที่มันชัดเจนแล้วว่าจะเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพนี้ประกอบกันก็แปลว่าในช่วงที่ทุกอย่างมันจะดูคลุมเครือดูไม่ชัดเจนที่สุดเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นในช่วงประมาณสักช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่พอในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปไอ้ภาพหลายๆอย่างที่มันเคยคลุมเครือมันน่าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็ในประเทศนั่นคือปัจจัยต่างประเทศ2เรื่องนะครับในประเทศเองปัจจัยสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของตัวการประชุมซึ่งการประชุมของตัวคณะกรรมการนโยบายด้านบัญชีนะครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต้องมาดูครับว่าจะมีการเลื่อนใช้ IFRS 9ไปสักปีนึงหรือเปล่าหรือจะเป็น3ปีอย่างที่บางท่านเสนอเลยเนี่ยเพราะว่าการเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชีนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับซึ่งหลักๆแล้วมันจะทำให้มีการตั้งสำรองสูงขึ้นเพียงแต่ว่าการเอามาใช้คนก็กลัวว่ามันจะทำให้กำไรเนี่ยกลุ่มธนาคารลดลงหรือเปล่าขนาดเดียวกันคนที่คนกลัวจริงๆคนอาจจะไม่ได้กลัวกับในกลุ่มธนาคารใหญ่นะครับคนกลัวเศรษฐกิจชะลอเพราะว่าถ้ามีการเอามาตรฐานนี้มาใช้จริงนะครับลูกหนี้ที่มันอาจจะเครดิตไม่ได้ดีมากนักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจพวก SME เนี่ยภาพนี้นะครับก็จะทำให้ธนาคารอาจจะเลือกว่าถ้าปล่อยคนนี้ซึ่งธุรกิจเนี่ยมันได้เงินคืนแต่ว่าเครดิตเรตติ้งในระดับประมาณนี้ไม่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งสมองค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่คุ้มเสี่ยงหรือมันดูเสี่ยงมากเนี่ยอย่าปล่อยดีไหมนะครับก็จะได้ไม่ต้องตั้งสมองเยอะ
แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แน่นอนครับว่าภาคเศรษฐกิจในประเทศการจะหาระดมเงินกู้ของธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่อาจต้องใช้เงินเนี่ยมันก็จะเข้าถึงเงินกู้ได้ยากขึ้นก็จะกลายเป็นภาพที่ไม่ดีกับเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นการเลื่อน IFRS 9ไปตรงนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาที่เตรียมตัวมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่มาช่วยกลุ่มธนาคารใหญ่เนี่ยโดยอ้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูกันครับว่าจะเห็นประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่มาช่วยตลาดเป็นประเด็นแรกตั้งแต่พรุ่งนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าประเด็นนี้ไม่ได้มาช่วยเนี่ยนะครับก็ต้องน่าจะต้องสัปดาห์หน้าครับหลังจากประชุมโอเปกไปแล้วถึงจะเริ่มเห็นตลาดเนี่ยย่อยสลายข่าวสารต่างๆออกไปครับค่ะประชุมโอเปกนี่22เนาะ22มิถุนายน22ครับค่ะก็อ่ะต้องรอลุ้นกันนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยลงมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ Set Index ครับถ้าดูแล้ววันนี้ลงมาต่ำสุดไปแถวประมาณสักเนี่ยนะฮะในโซนประมาณ1665นะก็ต้องบอกว่าโซนของตลาดในโซนประมาณแถวบริเวณ1665 1650ตรงนี้ครับจริงๆคือต้องบอกว่า30จุดตั้งแต่1680ลงไปจนถึง1650เนี่ยเป็นจุดที่ต้องบอกว่าน่าจะเห็นตลาดน่าจะเป็น low re-entry level นะครับก็คือตลาดลงได้แหละแต่ว่าลงมาแล้วในโซนแถวๆนี้ครับที่น่าจะเริ่มเห็นจุดไหนก็ได้ที่ตลาดอาจจะตั้งตัวในโซน30จุดแถวๆนี้ครับโอเคฉะนั้นก็ประมาณนี้อาจจะมีรีบาวด์ได้ไหมคะในวันนี้เพราะมันปิดเปิดแก๊ปลงมาขนาดนี้เลยเนี่ยเราคิดว่ามัดคล่องที่เกิดขึ้นในตลาดน่าจะเกิดในช่วงไหนเนี่ยครับนะก็คือแปลว่าอาจจะชั้น8ไทยแลนด์นิวส์ครับเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงเพราะตลาดก็น่าจะแยกสลายข่าวสารที่เป็นลบหลายอย่างเนี่ยไปพอสมควรแล้วครับค่ะแนวต้านนี้ให้ไว้ประมาณเท่าไหร่อะคะการขึ้นตัวของรอบนี้ขึ้นไปนะครับก็ต้องบอกว่าแนวต้านที่จะไปแข็งๆเลยเดี๋ยวสมมติเกิดลงมาในโซนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะประมาณในโซนที่ใกล้1,700แล้วก็1,710เลยครับก็ตรงนี้ก็จะกลายมาเป็นแนวต้านที่แข็งของการฟื้นของตลาดรอบนี้ครับค่ะโอเคลงวันนี้มีหุ้นแนะนำไหมคะมีครับค่ะมีนะครับเดี๋ยวคุณต้องบอกว่าอะไรกันเนี่ยลงขนาดนี้ยังจะมีหุ้นแนะนำต้องมีคุณเกียรติพลนะก็ต้องบอกว่าไอ้ก็ต้องแยกไปคือหนึ่งก็ต้องพยายามมาเลือกดูว่ามันมีตัวไหนหรือเปล่าที่มันน่าที่จะมีโอกาสหรือว่ามีตัวไหนหรือเปล่าที่มันจะมีประเด็นบางอย่างที่มันเป็นความเฉพาะเจาะจงในตัวของเขานะครับก็ต้องบอกว่าเราชอบหุ้นเล็กๆอยู่สักสองสักหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็หุ้นเล็กตัวหนึ่งนะครับหุ้นใหญ่เราชอบตัวของทางด้านทียูครับไทยูเนียนนะครับถ้าไปดูไทยูเนียนก็ต้องบอกว่าอาจจะทางพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่ายังดูไม่ได้เด่นนะเพราะว่าพื้นฐานอาจจะมองว่าเอ๊ะแต่มาสองนี่กำไรอาจจะยังไม่ค่อยดีคือตอนแรกหลายคนเนี่ยมองว่ากำไรแต่มาสองไทยูเนียนจะเริ่มฟื้นแล้วปรากฏว่าถึงเวลาจริงมันจะยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันตกลงมาจาก21 บาทลงเหลือ11.7 บาทได้นะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นระดับพอสมควรแล้วนะครับในขณะที่ผลประกอบการไตรมาส2ซึ่งจะดูทรงๆโซๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปพอสมควรครับดังนั้นก็ให้น้ำหนักว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นไทยูเนียนเนี่ยมีการฟื้นตัวจากระดับราคาในปัจจุบันนะครับเราก็มองว่าเป็นหุ้นหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดตัวของด้าน Window Dressing ครับก็ให้น้ำหนักว่าการ Window Dressing ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไปดูแนวต้านสี่ในโซนวันแถวใกล้ๆ18.50 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับ TU ก็ยังไม่ใช่การเล่นถือยาวครับแต่เราลุ้นว่าจากระดับนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบประมาณใกล้ๆ18.50 บาทครับแล้วก็สำหรับ TU ให้ใช้บริเวณแถว17 บาทครับเป็นจุดในการที่จะ stop loss ครับโอเคก็รับประมาณ 17.40 แนวต้าน 18.5 แล้วก็คัดล้อ17 บาทนะคะเน้นเก็งกำไรเป็นหลักนะคะมีอีกไหมคะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวอะควาครับโอเคอะควาทำไมบางคนก็จะบอกอู้ทำไมไม่เลือกอะควานั่นน่ะสิคิดอยู่แล้วเนี่ยทำไมเล่นเต็มบาทไม่ได้หุ้นยังไม่เต็มบาทเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่นว่าถ้าไปดูอะควาเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าติดตามหุ้นตัวนี้มันสักระยะนึงนะครับแล้วก็จริงๆดูอะควาต้องดูเอฟโก้คู่กันเดี๋ยวก่อนเอฟโก้อยู่มันเอฟโก้ลงพิมพ์ตะวันออกแล้วป่ะคะใช่ครับ okay. ตรงที่ตะวันออกฮะถ้าคว้าในสื่อเอฟโก้ประมาณ 38% กว่านะครับแล้วจะเห็นว่าจริงตลอดจริงผลประกอบการของเอฟโก้ก็ออกมาดีมากในช่วงไตรมาส1จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยหุ้นขึ้นจาก3 บาทเนี่ยโดดมา3.50 บาทเลยนะครับปิดที่4 บาทคือ
มันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปดูตอน7บาทของเอฟโคที่ลงมาเหลือ3บาทนะครับแล้วก็รอบนั้นอะควาลงจากประมาณเท่าไหร่อะอะควาลงจากประมาณแถว80ตังค์ลงมาเหลือ50ตังค์นี่คือที่มันลงมาเยอะรอบนั้นเพราะว่ามันมีชื่อผู้ถือหุ้นบางคนเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะต้องบอกว่าก็เป็นไปเกี่ยวข้องหรือว่าถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับก็เป็นท่านที่ให้เงินกู้กับทางด้านของตำรวจใหญ่ๆท่านหนึ่งนะครับก็อดีตตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วก็เลยทำให้รอบนั้นครับพอมีการมาสอบสวนมีการอะไรปุ๊บหลายคนก็กังวลครับว่าเอ๊ะมันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าหรือจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็เลยมีแรงขายออกมาแรงมากนะครับมีตัวของท่านนั้นทางเอฟโก้ทางอะควาเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วจะเห็นว่าผลประกอบการเอฟโก้ไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็ตัวอะควาเองถือเอฟโก้ 40% นั้นมันจะได้ในส่วนของตัวงบกำไรของลูกที่เข้ามาด้วยนะครับเป็นธุรกิจไฟฟ้าแถมธุรกิจอื่นที่เขามีเนี่ยนอกจากโฆษณานะครับก็จะมีตัวทางด้านให้เช่าคลังสินค้ากับท่านนั้นกลุ่มยูนิลิเวอร์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไปดูแล้วนี่กำไรปีหนึ่งที่อควาทำได้มันจะตกมาแถว10สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นราคาปัจจุบันจริงๆที่ E6 เท่าก็น่าจะต่ำไปสักนิดหนึ่งครับอ้าวรับที่เท่าไหร่ครับก็เลยมองว่าตัวนี้เนี่ยในเอฟโก้เขาไปได้สักขนาดนี้แล้วนะครับอควาเองจริงๆถ้ามันคลายความกังวลในเรื่องของตัวชื่อผู้ถือหุ้นบางรายไปก็น่าจะเห็นตัวค่ะหุ้นที่ฟื้นได้ครับก็ตรงนี้อยู่ที่57สตางค์นะครับก็ให้น้ำหนักว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบ65สตางค์นะครับแล้วก็ให้ใช้54สตางค์เนี่ยเป็นจุด stop loss ครับโอเคเพราะว่าตอนนี้มันก็สร้างฐานอยู่ที่57พยายามเน้น PE ไม่แพงนะครับเพื่อที่ว่าในช่วงตลาดที่เป็นแบบนี้ก็ขอเลือกตัวที่น่าที่จะมีต้องบอกว่าอย่างน้อยที่สุดปิดความเสี่ยงดาวไซด์จากเรื่องโดย valuation ของตัวหุ้นไว้ก่อนครับแล้วทีเนี้ยพอเมื่อกี้พูดถึงเอฟโก้เนี่ยก็ขึ้นมาโดยตลอดเลยคือคุณผู้ชมอาจจะสนใจเอฟโก้เผื่อไปด้วยรับได้ไหมคะมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับค่ะตอนนี้5.60 บาทคือพี่มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณยุทธด้วยนะก็นอกจากที่คุณกิตพลได้เล่าไปแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องของโรงอะไรนะคลังสินค้าที่ให้ Unilever เช่าเรื่องของอะไรนะโฆษณาด้วยใช่ไหมเขามีไอ้เนี่ยแพ็กเกจจิ้งอ่ะเขาไปเทคโอเวอร์บริษัททำแพ็กเกจจิ้งเพราะเขามองว่าการเติบโตของอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมาแรงแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็มาแรงเพราะว่าคนสั่งของออนไลน์ค่ะมันก็ต้องส่งนะคะมี deliveryแรงจริงครับหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะฮะคือหลายท่านถ้าไม่เคยซื้อของออนไลน์จะนึกไม่ออกพี่ซื้อตลอดค่ะคุณกิตพลก็ซื้อใช่ไหมคือผมเริ่มมาซื้อของออนไลน์สักประมาณ2 เดือนที่ผ่านมาเองนะครับแต่ผมน่าจะซื้อไปสัก20 ออเดอร์แล้วนะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรนะทำไลฟ์หรือเปล่าเห็นแกดเจ็ตเยอะเหลือเกินก็มีใช่ฮะก็มีแกดเจ็ตบางอย่างที่มาทำไลฟ์ด้วยทั้งโมเด็มเราเตอร์แล้วก็แม้กระทั่งแชมพูสระผมบางทีมัน2ขวดขวดละน้อยไอ้คือกลายเป็นว่าบางทีเราเรียกว่าไงฮะไม่ได้ใช้มันตลอดนะแต่ว่าบางทีเห็นราคาอะไรบางอย่างที่มันมิสไปหรือมันถูกมากๆเนี่ยมันก็เกิดอาการที่อยากลองซึ่งพอซื้อแล้วมันก็จะเห็นช่องทางการค้าหลายๆอย่างนะครับว่าสิ่งที่มันเห็นค่อนข้างจะชัดเลยก็คือต้องบอกว่าในเรื่องของตัวการใช้กล่องครับคือเราซื้อต้องบอกว่าเมมโมรี่การ์ดชิ้นเดียว32เมกเนี่ยชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กมากเลยใช่แต่กล่องมันต้องมันใหญ่กว่าก็ส่งเป็นกล่องมากนะครับคือจริงจะเห็นว่าดีมานด์ของกล่องเนี่ยมันขนาดเล็กๆหรือเท่านี้มันแต่ว่าเยอะมากนะครับใช่แล้วนี่พี่เพิ่งไปฟังสัมมนาที่มีทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรรมการผู้จัดการของไปรษณีย์ไทยอ่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่ซองจดหมายตอนนี้เขาต้องขยายในส่วนของเขาเรียก post office สำนักงานไปรษณีย์ใช่ไหม เพื่อที่จะต้องมีโต๊ะที่จะมารองรับกล่องพวกนี้วันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยๆวันหนึ่งแบบเป็นพันอัพขึ้นไปอะค่ะที่มาส่งของเนี่ยทีนี้กลับมาที่เอฟโก้มันโตแน่ทีนี้แต่ราคามันขึ้นมาขนาดนี้เกิดอยากจะรับขึ้นมารับที่เท่าไหร่ดีคะครับโอเคฮะตัวเอฟโก้เปิดได้ยังอ่ะนี่ต้องซื้อแกดเจ็ตใหม่เพิ่มแล้วนะหรือว่าเปลี่ยนเน็ตอยู่เลยครับโอเคตอนนี้5.60 บาทคือขึ้นมากระโดดเปิดขึ้นมาถ้า
คือว่าพยายามจะมาดูในเรื่องของตัวผลประกอบการนะครับถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่ากำไรไตรมาส1ปีนี้ของ EFCO มันดีขึ้นมา149ล้านจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ประมาณไตรมาสละ30ถึง70ล้านนะครับก็ต้องบอกว่ามีส่วนของการที่มันได้การใส่ COD โครงการใหม่เข้ามานะครับถ้าเราไปดูกำไรไตรมาส1ก็จะมาสัก18 สตางค์ครับต้องถือว่าดีมากเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปี25สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไปดูแล้วผมไม่ยังก็ถือว่ายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะมีซีซันนอลหรือเปล่าคือมันจะเป็นโรงไฟฟ้าแต่ว่าน่าจะเขามีธุรกิจที่เป็นสิ่งพิมพ์ซึ่งมันเป็นซีซันนอลด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามันทำให้อาจจะไม่สามารถเอา18สตางค์คูณ4ไตรมาสไปได้เลยนะครับก็อาจจะต้องลดทอนลงไปสักบ้างหนึ่งนะครับทั้งตรงที่ถ้าลดทอนลงไปบ้างเนี่ยทั้งปีโอกาสจะได้ประมาณสัก6-70 สตางค์ก็ต้องบอกว่าเป็นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าก็ต้องถือว่าราคาไม่แพงเลยครับเพราะว่าถ้าเรามองคือคอนเซอร์เวทีฟสัก60 สตางค์เนี่ยราคาตัวนี้ก็ยัง PE ไม่ถึง10 เท่าดีนะครับหรือถ้า7 สตางค์ถ้าเกิดสมมติได้ทั้ง70 สตางค์ในกราฟก็ต้องบอกว่าตรงนี้ราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ PE สัก8 เท่าไปปลาย9 เท่าทั้งเองก็ต้องถือว่ายังมีโอกาสที่จะกินกำไรต่อนะครับเพียงแต่ว่าการขึ้นตัวขึ้นมาแรงและก็เร็วแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวหุ้นมีโอกาสที่จะลดความร้อนแรงนะครับก็ตอนนี้หุ้นมาทดสอบบริเวณแถว5.70 บาทครับตรงนี้สำคัญยังไงก็ต้องบอกว่าบริเวณ5.70 บาทเนี่ยถ้ามองใครมองฟิโบนัชชีของการที่ลงมาตั้งแต่7 บาทแล้วดีขึ้นมาตรงนี้6.78% ของการจากข้างล่างขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แปลว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่อาจต้องใช้เวลาในการแกว่งนิดนึงครับแต่ว่าการฟื้นตัวตรงนี้ได้ก็จะคอนเฟิร์มภาพของการฟื้นตัวในกรอบใหญ่ๆของตัวฉะนั้นเอฟโก้ครับค่ะก็ถ้าอยากจะรับรอก็ถ้าอยากจะรับนะครับก็ต้องบอกว่า1ถ้าจะเสี่ยงตรงนี้ก็ต้องถือว่าน่าจะพอเสี่ยงได้เพราะว่าด้วย PE ที่มันไม่แพงนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นแนวรับนะครับที่อาจจะทำให้ลดความร้อนแรงไปแล้วก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นต้องบอกว่าเขาวิ่งหนีเส้นค่าเฉลี่ยเกือบทุกเส้นขึ้นมาตัวนี้ถ้าจะไปตั้งรับด้วยระบบเส้นค่าเฉลี่ยต้องบอกว่าน่าที่จะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นสูงก็คือถ้ามาดูแล้วในกรอบที่สั้นลงมาหน่อยนะครับแนวรับที่ได้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณโซน5.20 ถึง 5.30 บาทครับค่ะถ้าเกิดสมมติเห็นตรงนั้นน่าจะถือว่าเป็นแนวรับที่เป็นระดับที่ลดความร้อนแรงมาใช้ได้แล้วครับค่ะคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าน่าเสียดายมากเลยตอนนั้นที่พี่ได้สัมภาษณ์คุณยุทธนะวันที่30 พฤษภาคมจำได้ว่าจัดสัมมนายังไม่ทันขึ้นเลยยังไม่ทันออกใช่ถ้าคุณผู้ชมที่วันนั้นที่ได้ไปเนี่ยเนาะเราซื้อวันต่อมาเนี่ยมันก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวมีแอบย่อไปนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยก็ไม่รู้ว่ามีใครได้ซื้อบ้างเปล่า anyway มาถามคำถามคุณผู้ชมดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันคุณผู้ชมถามถึงตัววาอัพนะคะวาอัพถามว่าถือต่อได้ไหมไม่ได้บอกต้นทุนไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่วาอัพนะครับตอนนี้6.25 บาทค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้ามาดูโดยเชิงแพทเทิร์นเพราะว่าต้องถือว่าการฟื้นลักษณะแบบนี้คือแพทเทิร์นฟื้นแบบนี้แล้วไม่ต้องบอกว่าหย่อนตัวกลับลงมาต้องบอกว่าดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคือว่าตัวนี้เราไม่ได้ดูในเชิงปัจจัยพื้นฐานเดี๋ยวขออนุญาตที่จะดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานนิดนึงนะครับตอนนี้6.25 บาทนะคะแล้วก็มันก็ลงมาเรื่อยๆเลยช่วงหลังๆเนี่ยชน6.70 บาทคือต้องบอกว่าธุรกิจไฟฟ้ามันดีนะครับแต่ว่าเวลาที่เป็นไฟฟ้าของนิคมเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตในการเติบโตที่จำกัดหน่อยก็คือจำกัดอยู่ในพื้นที่ของตัวนิคมตัวเองเป็นหลักนะครับถามว่าถ้าไปดูแล้วราคาเหมาะสมที่ตลาดให้ไว้เนี่ยค่อนข้างจะสูงก็คือมีคนให้ตั้งแต่7 บาทถึง 8 บาทคือมี2 พวกเลยครับพวกหนึ่งให้7 บาทนะครับอยู่2 เจ้าเห็น8.2 บาทก็ถามว่าตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงครับคือว่าถ้าไปดูแล้วคาดการกำไรที่แต่ละคนทำให้มันโตนะครับต้องบอกว่า EPS เนี่ยปี18เนี่ยอาจจะส่งเนี่ยที่ปี19เนี่ยจะไปโตประมาณสัก 8-10% ซึ่งถ้ามาดูแล้ว 8-10% PE ของหุ้นฟงไฟฟ้ามันก็จะเทรดสูงมากไม่ได้คือถ้าจะเทรดได้ดีสูงก็คือต้องมีการเติบโตที่สูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นการเทรดของตัววาอัพเนี่ยไม่ได้ไกลกว่าไปกว่าบริเวณแถว7 บาทมากนักนะครับเพราะตรงนี้ถ้าจะซื้อแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือต้องประมาณสัก6 บาทหรือ6 บาทต่ำมาสำหรับคนที่อยากจะซื้อนะครับแต่ว่าอัพไซด์
ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันกำไรมันโตไม่ค่อยเยอะเพราะมันจะอยู่ในพื้นที่เหมือนนิคมเป็นหลักเนี่ยก็ต้องทำใจครับว่ามันอาจจะโตไม่ได้โดดเด่นมากนักแล้วก็จะเป็นพื้นที่ต้องบอกว่าอาจจะต้องไปเน้นปันผลซึ่งจะได้ประมาณปีละใกล้ๆ 4% ครับถ้าซื้อก็คือเน้นปันผลไปปันผลก็ประมาณ 4% แต่ถ้าดูแล้วด้วยความที่ไม่ได้เติบโตมากอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ในเชิงราคาหุ้นไม่ได้ดูน่าสนใจเป็นพิเศษครับทีนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมีอยู่เท่าไหร่เนาะก็เอาเป็นว่าถือได้ไหม ตอบไม่ได้เลยไม่รู้ต้นทุนอยู่เท่าไหร่ก็ถ้าจะเอาปันผล 4% ก็ถือไปเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าราคาหุ้นมันก็จะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่เนาะครับใช่ฮะก็คือต้องบอกไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้ต้องบอกอาจจะไม่ได้ดูเด่นหรือว่าดูน่าสนใจอะไรเท่าไหร่ครับค่ะให้เลือกระหว่างแบงก์กรุงเทพกับเคแบงก์เอาตัวไหนดีผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกไปทำอะไรคืออย่างนี้ฮะเพราะว่าถ้ามองจริงๆแล้ว BBL ดีกว่าในทุกมิติฮะในหน้าขนาดนี้นะครับเหตุผลที่ BBL ดีกว่านี้ทุกมิติเพราะว่าต้องบอกว่าตัวของผลประกอบการปีนี้ของ BBL ซึ่งมันจะมีส่วนที่ได้จากการขายประกันให้ AA เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้กำไรของ BBL ปีนี้มีตัวช่วยจากเนี่ยก้อนใหญ่พอสมควรในขณะที่คนอื่นๆไม่มีตัวช่วยคนอื่นๆเนี่ยมีการฟรีแค่ธรรมเนียมดิจิตอลตั้งแต่ไตรมาส2มันจะเป็นตัวที่ไปลดทอนรายได้ลดทอนกำไรแต่ว่ามันไม่มีตัวอื่นช่วยฮะตัว BBL เนี่ยฟรีแค่ธรรมเนียมแต่ว่าได้จาก AA ที่เป็นค่าขายประกันมาให้เนี่ยเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ากำไรปีนี้ BBL จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วก็ต้องบอกว่าในเชิงของการกินกำไรตั้งแต่เนี่ยถ้าเชื่อในทฤษฎีว่าจับโจรจับหัวหน้านะครับก็ต้องถือว่า BBL เนี่ยเด่นที่สุดก็ราคาหุ้นที่เช้านี้ถอยลงมาเหยียบ195บาทน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ใช้195บาทดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดสต็อปลอสได้ด้วยครับก็มองการฟื้นตัวจะมีแนวต้านแถว204บาทครับ204บาทนะคะคือจริงๆจะบอกว่าฟังนักวิเคราะห์มาทุกวันก็แนะนำ BBL ทุกท่านเลยอะ นะด้วยเหตุผลขึ้นนานๆที่เราจะเห็นว่าทุกคนมาแนะนำพร้อมกันนะครับซึ่งหลักๆเลยก็เพราะว่าภาพของกำไรปีนี้เขาจะเด่นกว่าคนอื่นจริงๆคนอื่นมันจะมีดีบ้างหรือว่าแย่บ้างแต่ว่าปีนี้ BBL พอได้ AIA เข้ามาช่วยทุกไตรมาสเนี่ยมันเหมือนก็มีกำไรที่เติมเข้ามาให้กับทุกไตรมาสในระดับหนึ่งครับค่ะอ้าว SC Asset ยังไม่มีค่ะโหตอนนี้3.58 บาทก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์แนะนำบ่อยมากเลยสำหรับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ลงทุกวันเลย3.58 บาท SC Asset นะครับโอเคเห็นว่าปันผลดีนะปันผลดีครับเพราะปันผลน่าจะได้ประมาณ 5% นะครับแล้วก็ราคาที่นักวิเคราะห์ให้ส่วนใหญ่ก็ประมาณแถวโซนน้อยๆก็ให้4 บาทกว่านะครับมากๆก็ให้ประมาณสัก5 บาทเลยก็ยังมีเนี่ยถ้ามองก็คือว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันเห็นความแตกต่างอยู่นิดนึงนะครับว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะมองกำไรปี19เนี่ยโตขึ้นจากปีนี้นะครับแต่ว่าจะมีอยู่บริษัทหลักทรัพย์หนึ่งครับที่ไปปรับลดประมาณการกำไรลงทำให้กำไรปี19เนี่ยไม่โตนะครับกลายเป็นติดลบเพราะผมเลยไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรอบการโอนโครงการบางโครงการหรือเปล่าทำให้อาจจะทำให้กำไรปีหน้าเนี่ยไม่โตแล้วก็อาจจะทำให้น้อยลงไปนิดนึงนะครับลดลงไปสัก 7% นั่นแปลว่าสิ่งที่เราจะคาดหวังได้ก็คือถ้ากำไรไม่โตก็คือได้ปันผลประมาณเท่าเดิมแต่จะไม่ได้ในเชิงความเซ็กซี่ของหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่ปัจจุบันอยู่ PE 8เท่าก็คิดว่าอาจจะดูเซฟเพียงแต่ว่าถ้าหวังได้ก็คือหวังปันผลได้ประมาณสัก 4-5% ครับก็แปลว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับ SCS คนซื้ออาจจะหวังให้มันขึ้นเยอะๆสำหรับหุ้นที่กำไรไม่โตน่าจะยากครับแต่ว่าดาวไซด์ก็น่าที่อยู่ประมาณโซนนี้ครับ3.50 บาทถึงว่ามันถ้า3.80 บาทก็คงจะแกว่งอยู่แบบนี้ครับคือถ้าเกิดจะเก็งกำไรสั้นๆก็ได้แค่3.50 บาทถึง3.80 บาทแค่นั้นใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูเด่นผมปกติแล้วทุกคนชอบการโตทุกคนจะไม่ชอบอะไรที่กำไรมันลดน้อยถอยลงนะครับโอเคปูนซีเมนต์ไทยบอกว่าอยากจะลงทุนยาวรับที่เท่าไหร่ดีโค้งตัวอย่างสวยงาม416 บาทไม่รู้จะรับตรงไหนควรเพราะว่าเอางี้ดีกว่าถามอย่างนี้ดีกว่าคือควรจะลงทุนยาวไหมถ้าจะไปซื้อตัวนี้ควรจะซื้อสำหรับลงทุนยาวไหมจริงๆต้องอยู่ที่ราคาครับนะคือต้องบอกว่าถ้าราคามันดีมากพอเนี่ยก็เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับ
ทีนี้ราคาของหุ้นเนี่ยลดลงมาค่อนข้างจะแรงกว่าที่หลายๆคนคาดนะครับจริงด้วยอาจจะด้วยหลายๆเหตุผลหรือหลายๆปัจจัยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปกติหุ้นใหญ่จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเวลาราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเขาจะมีผลประกอบการที่ก็น่าจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มคนอื่นนะครับทีนี้ราคาหุ้นที่ถ้าเรามาดูภาพทางเทคนิคว่าเนี่ยสมมติใครไปตีโล2โลตอนปี12กับ16เนี่ยจะเห็นอัพเทรนด์ชานเนลอยู่ประมาณเส้นแนวรับนี่มันก็คือไม่ควรจะหลุด500บาทลงมาทีนี้พอหลุดลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับโปรเจกต์การแกว่งตัวของกรอบปูนใหญ่ประมาณไหนที่จะเป็นจุดที่น่าสนใจในเชิงการรีเอนทรีก็ต้องบอกว่าจะเห็นดาวไซด์เนี่ยในส่วนประมาณ390-400บาทครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในท่าแบบนี้สมมุติว่านะครับเราเห็นมันลงมาในโซนประมาณ390-400ตรงนั้นจะเป็นโซนสำหรับการลงทุนระยะยาวครับแล้วก็ถ้าไปตีฟิโบนัชชีเลเวลนะครับจากประมาณโซนแถวกรอบต่ำๆตั้งแต่ปี19ขึ้นมาก็ไป09เลยครับนะ2009ขึ้นมาจนถึงประมาณไทยรอบนี้เนี่ยก็จะได้แนวรับที่ยังแข็งประมาณโซนใกล้ๆ380เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับปูนใหญ่เมื่อวันนี้มันลงมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็คือจะอยู่ในโซนประมาณ380-400บาทโซนนั้นถ้าอยากจะลงทุนยาวไปดูที่โซนนั้นนะครับค่ะโอเคคุณผู้ชมถามว่าหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐจีนกลุ่มไหนคะน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดต้องบอกว่ายังมองไม่ได้ชัดเจนมากนะครับคือได้จุดที่เรียนไปก็คือว่ามันมีทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงวันนี้เรายังไม่เห็นเพราะเราอยู่ในจุดที่เซาสองคนซัดกันแต่ว่าถ้ามันจะมีจะเป็นลักษณะการที่สินค้าจากบางคนทะลักมาถึงเราแล้วก็คือสินค้าทั้งจากอเมริกาทั้งจากจีนที่มันอาจจะเคยโฟลกันเข้าไปได้แล้วมันเข้าไม่ได้มันจะมีบางส่วนที่ต้องทะลักมาทางเราแทนตรงนี้เนี่ยที่จะเกิดผลกระทบซึ่งเท่าที่เราเห็นในณขณะนี้หรือเห็นในจุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็จะมีพวกทางด้านสินค้าเกษตรบางตัวอย่างเช่นถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองเองเนี่ยจะเห็นว่าราคาลงมาก็น่าจะแรงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไปกดผลประกอบการของตัว TVO คือจริง TVO เนี่ยสกัดน้ำมันนะครับแล้วก็ขายกากถั่วเหลืองที่สกัดได้เนี่ยให้กับพวกที่ทำอาหารสัตว์แต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยทราบนะครับว่าจริงๆกำไรของไอ้ตัว TVO จริงมันไม่ได้มาจากการขายน้ำมันให้คนกินแต่คือขายกากที่ได้เนี่ยให้คนที่เลี้ยงสัตว์กำไรดีกว่าสกัดน้ำมันนี่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่าตัวของท่าน TVO เองพอราคาถั่วเหลืองมันถูกจำกัดนี้ราคากากถั่วเหลืองถูกจำกัดไปด้วยเนี่ยกำไรมันจะลดทอนลงไปแต่ก็จะส่งผลดีกับพวกที่เป็นสินค้าเกษตรครับเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ใช้พวกกากถั่วเหลืองในการที่จะเป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงอย่างเช่น CPF นะครับหรือว่าตัว GFPT เนี่ยก็จะค่อนข้างได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก็ไล่ให้ฟังคร่าวๆได้แบบนี้ครับแต่ว่านอกนั้นแล้วตัวอื่นเนี่ยต้องบอกว่ายังมีผลที่ดูแล้วยังต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากพอครับว่ามันจะเป็นผลกระทบทางไหนครับค่ะเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนให้เขาประกาศป้างขึ้นมาทำจริงอะไรจริงก่อนนะคะPTTGC กับ CPO เอาตัวไหนดีคะตอนนี้ PTTGC 81บาทโห CPO 78บาท25สตางค์ลงทั้งคู่แต่ดู PTTGC ดูลากยาวจังเลยลงแรงจริงก็ GC นี่เคยคุยให้ฟังในรายการแล้วนะครับว่ากำไรไตรมาส3มันจะโบฮะก็คือไตรมาส1เนี่ยกำไรน่าจะเป็นช่วงที่ดีมากๆของปีแล้ว2จะดรอปลง3จะดรอปลงแรงเพราะว่ามันจะมีการช็อตดาวน์ก็แปลว่าในจุดอย่างเงี้ยเนี่ยหลังงบไตรมาส1ไปต้นไปเนี่ย GC มันจะไม่น่าสนใจไปพักใหญ่ๆเลยค่ะนะฮะจนกระทั่งเมื่อไหร่ที่มันลงมาดูน่าสนใจถูกพออีกทีนึงเนี่ยเราถึงจะค่อยกลับมาสนใจก็มันก็เลยเป็นไปตามนั้นนะครับจะเห็นว่าหลังจากงบไตรมาส1ออกมาแล้วมันก็ต้องบอกว่ามันหาจุดที่ยังไม่ได้เห็นจุดที่ดูดีหรือดูน่าสนใจพิเศษสำหรับตัวทั้ง GC นะครับที่นี้ราคาที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยจะมีแนวรับประมาณสักโซนไหนนะครับต้องบอกว่าเท่าที่ดูแล้วตลาดยังไม่เห็นการปรับประมาณการเหมาะสมของตัว GC ลงเพราะฉะนั้นแปลว่าไตรมาสรวมๆก็คือ2กับ3ไม่ดีแต่ไตรมาส4โดยภาพรวมแล้วก็สเปรดที่เป็นแบบนี้เนี่ยยังไม่น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า
ในภาพของตัว GC เนี่ยคำแนะนำน่าจะเป็นซื้อเพียงแต่ว่าด้วยความที่กำไรมันไม่ดีแล้วก็จะไปดีทีคือแต่มาสี่เนี่ยคนก็จะไม่รีบซื้อคนก็ต้องบอกว่างั้นไม่ต้องรีบอ่ะสักพักหนึ่งก็ได้จุดแนวรับเดี๋ยวนะฮะเครื่องผมแข็งไปไหนเลยเนี่ย เดี๋ยวนะครับคือเดี๋ยวนะครับเพื่อนว่าใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็น2จอแล้วบางทีมันจะมีจังหวะเออร์เรอร์บางอย่างบ้างแล้วต้องไปซื้อเมมเพิ่มแล้วแรมไปซื้อแรมเพิ่ม นะครับก็เท่าที่ดูคร่าวๆต้องบอกว่าดาวไซด์ของ GC ถ้ามองในเชิงของตัวแนวรับสำคัญอยู่ที่โซน75บาทครับเพราะฉะนั้นการลงในโซนแถวๆนี้นะครับดาวไซด์น่าจะอยู่ประมาณแถว75ถึง81เนี่ยครับค่ะแล้ว75ถึง81เป็นแนวรับต้องบอกว่าโซนนี้ต้องบอกว่าโซนนี้คือโซนจริงๆแล้วถ้าใครมีอยู่แล้วติดมาถึงโซนนี้มันต้องบอกว่าเป็นโซนที่ไม่ใช่โซนคัดแล้วนะครับจะเป็นโซนที่อาจจะต้องมาดูว่าจะต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่าในโซนประมาณ80ถึง75ตรงนี้ครับค่ะแล้วแนวต้านให้ประมาณเท่าไหร่คะแนวต้านนะครับต้องบอกว่าจุดที่หลุดลงมาก็คือโซน87ครับท่านการฟื้นเลยตรงนี้แนวต้านแข็งๆจะอยู่ที่87บาทครับค่ะทีนี้ถ้าให้เลือก PTTGC กับ CPO เอาตัวไหนคะเดี๋ยวนะครับ PTTGC กับ CPO ค่ะเอาตัวไหน GPO 77บาท75สตางค์ PTGC เดี๋ยวนะฮะไตรมาส3 อาจจะโว้โว้แล้ว CPO ล่ะเดี๋ยวนะเครื่องผมเปิดดีชาร์จอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวนะฮะโชคดีมี2โปรแกรมโอเคให้ก็ถ้ามาดู CPO เนี่ยผมกังวลนิดนึงครับว่าถ้าลักษณะหน้าตาของชาร์ตที่ขึ้นไปรอบนี้81บาทแล้วไม่พ้นแล้วถอยกลับลงมาเหยียบโลเดิมแถว 77.5 เนี่ยกลัวว่าถ้าหลุดโลตรงนี้ฮะจะได้ลดราคามาอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็คือถ้า 77.50 บาทตรงนี้กับ 80.50 บาทก็คือ 3-4 บาทถ้าหลุดตรงนี้ครับอาจจะเห็นประมาณสัก 73-74 ค่ะก็ต้องบอกว่าโซนที่น่าสนใจของ CPO ต้องบอกว่าจะอยู่ในโซน 73-74 บาทครับแล้วเอาตัวไหนดีกว่ากัน2ตัวนี้คนละธุรกิจเลย คือทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานดีแล้วพยายามที่จะฟอร์มบอททอมทั้งคู่เลยนะฮะโดยตัวหนึ่งก็คือโดยดาวไซด์ของตัวทั้งคู่ใกล้กันเลยนะคือต้องบอกว่า70อย่างตัว CPO คือ73 74 75แถวเนี้ยหรือว่า GGC ก็คือ75เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ถ้ามองแล้วอยู่ที่อย่างเงี้ยครับถ้าเลือกก็คืออาจจะมาเลือก CPO ก็ได้ครับคือนานๆทีจะมีโอกาสให้เขาลงมาถึงในโซนประมาณที่เห็นแถวๆนี้นะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ให้น้ำหนักที่ CPO ครับแต่ว่าให้เป็นการรอตั้งรับนะครับก็ให้ประมาณนี้ครับประมาณให้สัก 75-76 บาทตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการถือสะสมครับโอเคแสนสิริค่ะต้นทุนบาท79โอ้คุณอีถามมาทุกวันเลย จะคัดหรือว่าถือดีโอ้ก็ต้องดูคือจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ดูสวยนะครับในช่วงรอบที่ขึ้นไปถึงประมาณสักบาท80แต่ว่ารอบเสร็จแล้วก็ถอยลงมาจนไม่สวยอีกทีนะทีนี้ถ้ามาดูแล้วจริงๆจุดคัดเนี่ยน่าจะเป็นถ้าบริเวณบาท 73-74 ในรอบที่ผ่านมาจริงจุดนั้นควรจะคัดไปแล้วนะครับถ้าพอหลังพอหลุดจากจุดนั้นมาตอนนี้จะเริ่มลำบากใจนะครับว่าพอมาเทสโตเดิมแถว1บาท66เนี่ยโอ้เพื่อนว่าไม่ได้ดูปัจจัยพื้นฐานในตัวสิริมาครับว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีปันผลนะคือเพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่ม property เนี่ยภาพใหญ่ๆก็คือว่ามันผ่านจุดที่ดีที่สุดไปพอสมควรนะครับจากนี้ไปหลายๆคนอาจจะมีกำไรที่ต้องบอกว่าทรงๆตัวหรือว่าอาจจะไม่ได้ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าบางตัวอาจจะเริ่มทยอยลดลงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าขนาดของกำไรที่มันใหญ่ไปมากๆแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยเลยถ้าจะซื้อถั่วเลยอาจจะไม่ได้แนะนำเท่าไหร่ครับเพราะเพื่อนว่าไม่ได้แม่นในตัวภาพของกลุ่มนี้เลยนะครับเพราะกำไรที่ดีขึ้นเนี่ยยังดีต่อเนื่องไปอีกสักกี่ไตรมาสนะครับก็เพราะฉะนั้นตัวนี้ขอให้ไปปรึกษาตัวนักวิเคราะห์ทางด้านการใช้พื้นฐานกันครับว่าจริงๆแล้วภาพของกำไรเนี่ยยังเป็นขาขึ้นหรือเปล่าในปีนี้ครับเมื่อวานแต่ว่าถ้ามาดูภาพเทคนิคก็ต้องบอกว่าให้ระวังว่ารอบนี้ไม่ควรจะหลุดบาท64ครับถ้าหลุดตรงนั้นลงไปต้องบอกว่าดาวไซด์จะอยู่ในโซนประมาณสัก
20สตางค์ได้นะก็ต้องบอกว่ากลายเป็นว่าดาวไซด์นี่จะปิดไม่มิดครับคือเมื่อวานเนี่ยนักวิเคราะห์พื้นฐานแนะนำไปแล้วล่ะว่าจริงๆก็ถัวได้แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ซื้อเยอะนะก็ถัวได้คือเขาก็ไม่แนะนำให้ถัวจริงจังมากมายเพราะเขาอยากให้กระจายความเสี่ยงมากกว่านะKKP ต้นทุน71บาทโหตอนนี้66บาท75สตางค์ก็ไม่ได้น่าสนใจครับจริงๆแล้วอาจจะต้องคิดในเรื่องของการเปลี่ยนเพราะว่าคือ KKP เนี่ยมันมีโอกาสที่ผลประกอบการมันจะต่างจากตัวอื่นเยอะนะคือ KKP เนี่ยมันเป็นเช่าซื้อมากกว่าธนาคารนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผลประกอบการของเขาเนี่ยเขาก็เป็นหลักทรัพย์ด้วยครับค่ะเพราะเขาคือหลักทรัพย์พัทระซึ่งต้องบอกว่าในปีที่แล้วนะครับผลประกอบการดีเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมีเรื่องของตัวการทำ IPO ดีใหญ่ๆหลายดีลนะครับปีที่แล้วถ้าใครจำได้เนี่ยหลายดีลที่เป็นพวกไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆเนี่ยมีพัฒนาจออยู่ด้วยหลายตัวเพราะฉะนั้นกำไรปีแล้วค่อนข้างจะดีแต่พอมาถึงปีนี้เนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าอาจจะต้องบอกว่าผมยังไม่เห็นดีล IPO ใหญ่ๆในปีนี้นะครับถ้าใครนึกออกเคยบอกผมด้วยนะครับปีนี้เราจะเห็นว่าแค่คร่าวๆก็คือเราไม่เห็นดีลเป็น IPO เยอะอย่างปีก่อนๆอันนั้นตัวของเขาเองก็อาจจะมีโอกาสที่ผลประกอบการอาจจะไม่ได้ดีครับก็ต้องบอกว่ากรอบการซื้อขายนี่มีโอกาสที่จะลงมาเทสในโซนประมาณแถว64-50ถึง65บาทนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ายังไม่เห็นจุดที่มันจะกลับขึ้นไปได้แล้วก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงดาวไซด์ก็ยังคงสูงกว่านะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าไม่มีก็ต้องเรียนว่าไม่ถัวครับต้นไม่ถัวใช่ไหมคะเราจะทำยังไงออกคัดไหวไหมต้นทุน71อะค่ะต้นทุน71นะครับพอมาดูแล้วต้องบอกว่าให้น้ำหนักในทางที่น่าที่จะลงต่อมากกว่านะครับให้น้ำหนักในทางที่จะลงต่อมากกว่าเอาไงดีก็อยากให้ใช้บริเวณ66บาท50เป็นจุดตัดสินใจนะครับว่าถ้าสัปดาห์นี้ถ้าปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวนี้อย่างน้อยควรที่จะขาดออกไปสักครึ่งหนึ่งครับค่ะIRPC ต้นทุน6บาท70ถัวได้ไหมคะตอนนี้6บาท15IRPC 6บาท70นะครับค่ะคุณกิจคนอาจจะต้องเร่งนิดนึงเพราะจะหมดเวลาแล้วโอเคครับIRPC มีผลประกอบการไตรมาส2จะโตขึ้นนะครับมีแต่ว่าตัวของท่านราคาหุ้นในรอบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าแต่ว่าการลงมาถึงโซนประมาณแถว6บาท10สตางค์บวกลบตรงนี้ต้องถือว่าเป็นโซนแนวรับที่มีโอกาสจะเห็นการตั้งหลักของตัว RPC แล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้ามี6บาท70ถ้าจะถัวก็ระวังว่าไม่ให้ก้อนที่ถัวนะครับมันไปถ่วงก้อนเดิมก็ให้กลุ่มอย่างนี้ครับว่าถ้าจะเลือกถัวตรงนี้นะครับให้ตั้งสต็อปลอสเพิ่มเติมไปด้วยที่บริเวณแถว6บาทถ้วนครับโอเคก็คือถ้าจะถัวก็คือไอ้ก้อนที่เพิ่มเนี่ยนะครับให้ใช้คัทลอสที่แถว6บาทไปถ้วนไปด้วยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่เป็นแนวรับที่สำคัญมากนะครับตรง6บาท10ตรงนี้ผมให้น้ำหนักว่าหุ้นน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวเพราะฉะนั้นแนะนำถัวครับค่ะขออีกสักตัวหนึ่งเพราะว่าถามมาถึงตัว Jazz นะคะเพราะว่าเขาซื้อเพื่อจะรับปันผลวันที่21เดือน6 30ตังค์ต่อหุ้นนะคะทีนี้เนี่ยเหมือนจะมีต้นทุนอยู่ที่4 อีกท่านนึงมีต้นทุน4บาท66จะรับเพิ่มได้ไหมเขาถามว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนกับการขึ้น XD ครั้งนี้ Jazz ใช่ไหมครับใช่ค่ะ Jazz ค่ะขึ้น21เดือน6 30ตังค์ปันผล30ตังค์Jasmine นะครับต้องบอกว่าถ้ามองแล้วต้องไม่แน่ใจว่ากังวลความเสี่ยงในประเด็นไหนนะครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมคิดว่าในเรื่องของตัวปันผลอะไรเนี่ย Jazz ไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็ความเสี่ยงราคาหุ้นไงวันนั้นอาจจะโดนเทขายคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ควรที่จะขึ้นไปเยอะได้ถึง9บาทเลยนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ดีลที่มีการซื้อขายหุ้นกันต้องบอกว่าการที่ Jasmine เนี่ยออกกองได้มากเท่าไหร่จริงๆเนี่ย fair value มันจะลดลงไปเพราะว่าเดิมเหมือนกับคนที่จะมีสามารถ operate ได้เต็มที่นะครับมีคงขายเต็มที่ 100% พอขายเข้ากองไปเนี่ยเวลาไปเช่ากลับมาต้นทุนมันต้องแพงขึ้นนะครับดังนั้นแปลว่าจริงๆแล้วภาพของกำไรมันจะต้องลดทอนลงไปนะเพราะฉะนั้นการขึ้นใน9บาท10บาทเนี่ยมันต้องถือว่าไม่สมเหตุสมผลแล้วในรอบหลังทีนี้
ราคาที่หย่อนลงมานะครับถ้าไปดูปันผลก็ต้องถือว่าคิดเป็นผลตอบแทนปันผลปีหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ระดับประมาณสัก 5-6% นะก็คือถ้าพอใจในระดับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนได้ครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงบวกที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นแฟกเตอร์บวกที่จะทำให้หุ้นขึ้นในช่วงนี้ครับค่ะถ้างั้นรับเพิ่มได้ไหมคะต้นทุน4.66 บาทตอนนี้5.95 บาทอย่ารับเลยเนาะก็อย่ารับเลยครับยังไม่ได้เห็นจุดที่จะทำให้หุ้นขึ้นครับค่ะแล้วถ้าเกิดซื้อรับปันผลซื้อได้ไหมคะรับปันผลตึงๆถ้ารับปันผลจริงๆแล้วตัว Jazz If นะครับอาจจะดูน่าสนใจกว่าครับโอเคคุณผู้ชมขออภัยหมดเวลาจริงๆละนะคะตอนนี้เซต1667นะคะ 1,667.39 จุดติดลบไป 12.29 จุดนะคะหรือว่า 0.73% เนาะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะจากบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วโอ้ยหุ้นก็กลับมาติดลบนิ่งๆอยู่ที่เดิมหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวไปรอตอน4โมงเย็นมาดูซิว่าแก๊ง4โมงจะทำอะไรกันได้บ้างไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยคุณผู้ชมขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะเฮงๆๆรวยๆๆนะคะทุกๆท่านคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ